ส่วนกรณีพบถุงอุจจาระในถังเก็บน้ำที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งที่นนทบุรีค่ะตอนนี้ยังไม่พบผู้ก่อเหตุนะคะแต่ว่าผู้พักอาศัยกว่า20คนได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนิติบุคคลคอนโดฐานปล่อยให้มีผู้นำถุงอุจจาระไปทิ้งค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อส่งตรวจหาเชื้อต่างๆแล้วเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจสภ.รัตนาธิเบศพร้อมเจ้าหน้าที่การประปานครหลวงเข้าตรวจสอบถังเก็บน้ำที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งบนถนนสามัคคีตำบลท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรีเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำประปาส่งตรวจกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อสุ่มตรวจหาว่ามีเชื้ออีโคไลหรือเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มโคลิฟอร์มในน้ำหรือไม่ค่ะก่อนนำสารคลอรีนเทใส่ถังและทิ้งไว้6ชั่วโมงเพื่อฆ่าเชื้อโดยผลการตรวจสอบถังน้ำก็จะรู้ผลภายใน24ชั่วโมงค่ะจริงๆแล้วถังเก็บน้ำในอาคาร A และ B ค่อนข้างจะเดินทางไปถึงยากลำบากนะคะทางซับซ้อนตำรวจจึงสันนิษฐานว่าผู้ก่อเหตุต้องเป็นคนในที่รู้เส้นทางเป็นอย่างดีโดยกำลังตรวจสอบภาพวงจรปิดหาตัวมือมืดรายนี้ค่ะส่วนเรื่องที่ว่าใครเป็นคนเข้าเอาสิ่งเหล่านี้ไปใส่ไว้ในถังน้ำนะครับเราก็ได้ประสานงานกับทางคอนโดแล้วนะครับว่าให้ช่วยกันเก็บกล้องภาพวงจรปิดดูแล้วตรงนี้นะไม่น่าจะเป็นคนที่อยู่นอกคอนโดเพราะว่าคนที่ไม่เคยเข้ามาอย่างพวกเรานักข่าวทุกคนถามว่าวันนี้ผมบอกว่าช่วยเอาสิ่งไม่สะอาดไปใส่ในถังน้ำทุกคนคงจะงงว่าจะไปยังไงจะเอาเข้าไปไว้ได้ยังไงจะเอาไปทิ้งตรงไหนจะขึ้นยังไงจะหลบจะซ่อนยังไง คนที่อยู่ข้างนอกคงจะไม่เข้าใจแต่ถ้าคนที่เคยอยู่ในพักอาศัยอยู่ในคอนโดก็คงจะรู้โดยธรรมชาติว่าเข้าออกแล้วไปตรงไหนแล้วจะเจออะไรกลางดึกที่ผ่านมาค่ะผู้อยู่อาศัยนอนไม่หลับเลยนะคะไปแจ้งความเอาผิดกับนิติบุคคลของคอนโดมิเนียมและบริษัทดูแลความสะอาดเครื่องอุปโภคที่สภ.รัตนาธิเบศรไปกันกว่า20คนค่ะฐานปล่อยปละละเลยให้มีบุคคลนำถุงอุจจาระไปทิ้งในถังเก็บน้ำพร้อมขอให้มีการเยียวยาทั้งทางร่างกายและจิตใจเนื่องจากหลังมีการตรวจสอบถังเก็บน้ำเมื่อวันที่19พฤศจิกายนและพบเห็นถุงอุจจาระทางนิติบุคคลไม่ได้แจ้งต่อผู้พักอาศัยอย่างเป็นทางการทำให้หลายคนตอนนี้สภาพจิตใจย่ำแย่ค่ะและเชื่อว่าได้รับผลกระทบทางสุขภาพด้วยก็คือถ้าเขาคุยแล้วตกลงกันได้ตามกฎหมายก็คือเขาจะเยียวยาเราแล้วก็ดูแลในด้านความรู้สึกแล้วก็เรียกว่าอะไรสุขภาพจิตใจเราที่เราได้รับผลกระทบที่เราได้รับผลกระทบเนี้ยก็คือเขาต้องดูแลเพราะว่าเราก็คงจะต้องเรียกร้องให้ถึงที่สุดในด้านทั้งในด้านกฎหมายแล้วก็ด้านความรู้สึกด้านจิตใจของเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะกลุ่มผู้พักอาศัยตั้งข้อสังเกตแบบนี้ค่ะว่าอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนบริษัทดูแลถังเก็บน้ำใหม่ทำให้บริษัทเก่าไม่พอใจหรืออาจจะเกิดจากข้อพิพาทระหว่างผู้พักอาศัยแต่ข้อเท็จจริงต้องรอพนักงานสอบสวนสรุปเพราะก่อนหน้านี้ผู้จัดการฝ่ายอาคารคอนโดมิเนียมได้แจ้งความเพื่อเอาผิดหาผู้ก่อเหตุแล้วค่ะ